ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมยานากาวะหรือโรงเรียนทางเลือกใหม่ของประเทศไทยวันนี้วันเป็นวันศุกร์ซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ใส่ยึดชุดยูกาตะเนี่ยทุกๆวันศุกร์นะคะซึ่งในวันนี้โรงเรียนเราได้มีการเรียนร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้และโรงเรียนมัธยมยานากาวะค่ะร่วมวันนี้นะคะเป็นการเรียนร่วมในภาควิชาการพูดต่อสาธารณชุมชนซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากเลยค่ะซึ่งตัวดิฉันเองก็ฝึกอยู่เหมือนกันค่ะและในซุ้มวันนี้นะคะมีทั้งซุ้มงานแต่งงานงานศพงานวันเกิดและงานรับตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะซุ้มรับรางวัลค่ะซึ่งเวทีเขาได้จัดแต่งอย่างอลังการมากเลยค่ะดูสิคะเรียนมัธยมยานากาวะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเชิญชมบรรยากาศได้เลยค่ะเตรียมตัวอย่างไร10คะแนนฉากเวที10คะแนนเครื่องแต่งกายธีมการแต่งกาย10คะแนนบทละครเนื้อเรื่อง10คะแนนลำดับขั้นตอนการแสดง10คะแนนความสมจริงของนักแสดงก็คือ acting นะคะ10คะแนนการใช้บทพูดสนทนาน้ำเสียงลีลาในการพูด10คะแนนเพลงประกอบซาวด์10คะแนนมีซาวด์ไหมเหมาะสมกับเวลา30นาทีหนูใช้เวลาหมดไหมเวลาน้อยเวลาขาดหรือเวลาเกินโดนหักด้วยนะคะ10คะแนนอาหารและเครื่องดื่มภาชนะดูด้วยนะคะอาหารเครื่องดื่มภาชนะ10คะแนนหลังจากที่หนูแสดงเสร็จท่านคณะกรรมการก็จะเดินมาดูอาหารของหนูฟังให้ดีนะคะมาดูเพราะนั้นให้หนูนำทีมที่นำเสนอเรื่องอาหารเนี่ยมาอยู่ประจำเป็นบริกรเป็นสาวบริการหรือเป็นหนุ่มบริกรที่มายืนอยู่พรีเซนต์อาหารของลูกว่างานของลูกเนี่ยเหมาะกับอาหารนี้ไหมบอกหนูทำอะไรในสื่อความหมายของลูกเนี่ยหนูเอาอาหารอะไรมาหนูมานำเสนอได้นะคะเพื่อที่จะได้10คะแนนภาชนะอะไรเหมาะสมไหมใช้หลอดลังโฟมใช้อะไรแก้วพลาสติกอะไรหรือเปล่านะคะตรงนั้นเป็นคะแนนและที่สำคัญเมื่อเสร็จแล้วทุกกลุ่มทุกห้องฟังให้ดีห้ามรับประทานอาหารนะคะต้องทานพร้อมกันในเวลาเที่ยงครึ่งซึ่งทุกห้องเสร็จหมดแล้วหนูก็ปาร์ตี้ในห้องของหนูของห้องใครห้องมันทานพร้อมกันอย่าให้มีใครทานอาหารห้องไหนทานอาหารก่อนจะมีครูแมวกับครูเบนซึ่งคอยสอดส่องหนูอยู่หนูห้ามหนูจะปิดเอาไว้ก่อนหนูจะทำด้วยวิธีการใดหลังหนูเสร็จหนูต้องกินพร้อมกันทุกห้องนะคะขณะนี้พร้อมหรือยังคะลูกกับงานรับรางวัลจากห้องสีทับโบกค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยWe'll be right back.
ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นการเดินพรมแดงของเหล่าบรรดาดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยค่ะก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกค่ะคุณพีพีเรามารับชมการแสดงพิธีเปิดค่ะชื่อชุดการแสดงว่าฉุยฉายนางมณีขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การศิวารัตยะอีกครั้งนึงนะคะโอเคค่ะเป็นคือศิวะนาฏราชเนี่ยมันเป็นท่ารำของพระศิวะ108ปางที่มาดัดแปลงเป็นนาฏยะไทยแต่พอศิวะนาฏยะอาวอร์ดเกี่ยวกับศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นความสำคัญว่าทำไมต้องเป็นศิวะนาฏยะอาวอร์ดเข้าใจมั้ยครับเนี่ยที่รู้สึกว่านักเรียนจะลืมขาดหายไปอย่างน้อยน่าจะแนะนำความสำคัญสักประมาณ2นาทีเราอาจจะสร้างขึ้นมาก็เองก็ได้ว่าทำไมเป็นการรวมตัวกันของใครบ้างมีใครคิดรวมตัวกันรางวัลนี้ได้รับจากใครอย่างเช่นได้รับอนุมัติโล่จากท่านประยุทธ์จันทร์โอชาว่าที่นายกหรือยังไงก็ว่าไปนะครับมันต้องชัดเจนอะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและนักเรียนก็จำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็คือการกำหนดปมในชีวิตในวันข้างหน้าด้วยว่าเราจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรอ่านตนออกบอกตนชักจัดวางตนเองถูกก็จะเป็นยอดคนครูนะคะในส่วนของนาฏศิลป์ก็คือก็จะดูในเรื่องของการแสดงเมื่อกี้ก็จะมีรำอยู่ด้วยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับนักแสดงเมื่อกี้ก็คือรำได้สวยมากนะคะแต่ก็ขอเหมือนชี้แจงนิดนึงว่าจริงๆในเรื่องของชุดการแสดงเนี่ยระบำเมื่อกี้ฉุยฉายนางมณีเนาะจริงๆฉุยฉายนางมณีเนี่ยเป็นการแสดงที่เป็นระบำมาตรฐานฉะนั้นฝากดูในเรื่องของการแต่งกายจริงๆเรื่องชุดเนี่ยก็คือสำคัญนะคะก็คือจริงๆระบำมาตรฐานเนี่ยเป็นชุดที่จะต้องเขามีจำกัดเฉพาะของเขาอยู่แล้วก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดยกเครื่องหรือทรงเครื่องนะคะก็คือนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็พวกซาวอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนตั้งแต่ตอนแรกที่เราเดินมาค่ะกูคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช้แบ็คดอปด้านหน้าเนี้ยเหมือนเดินพรมแดงมาแล้วเรามาอยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็มีเหมือนนักข่าวอะไรแบบนี้ก็แอคติ้งว่าไปถ่ายรูปโน่นนี่นั่นมันก็สร้างบรรยากาศให้กับงานของเรานะคะแล้วก็พวกซาวระหว่างบนเวทีอะค่ะมันเหมือนมันจะมีช่วงที่เดดแอร์มันอาจจะเยอะไปนิดนึงถ้าเกิดเราเพิ่มซาวหรือไม่ก็ช่วงที่เราประกาศว่าเนี่ยประกาศรางวัลมีใครที่เข้าชิงบ้างแล้วเราไปตัดต่อพวกซาวตรงนั้นมาค่ะคือว่าน่าจะสนุกกว่านี้แล้วก็ขอชื่นชมพิธีกรนะคะก็พูดได้แก้เก่งเลยค่ะการในการรับรางวัลเนี่ยจะต้อง1อะไร2อะไร3อะไรชื่นชมกับรางวัลเมื่อกี้ดาราที่ได้รับรางวัลโอเคพูดดีทุกคนนะคะ
เนื้อหาถึงจะฟังชัดมั่งไม่ชัดมั่งเพราะไมค์ไม่ดีเนี่ยแต่รู้นะคะว่าหนูพูดได้ดีว่าหนูภูมิใจที่ได้รางวัลนี้หนูขอบคุณคนนั้นคนนี้นะคะจะนิดนึงตรงที่ว่าพิธีกรต้องเพิ่มก็คือความสำคัญของรางวัลเนี้ยมันมีความเป็นมาสำคัญอย่างไรมันจัดมากี่ปีแล้วและตอนจบปีหน้าเราพบกันอีกซึ่งจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อะไรกว่านี้นะคะเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องคะแนนเดี๋ยวเราไปดูเราจะเทียบกับห้องอื่นดูว่าฝีมือห้องเราขนาดนี้แต่งตัวกันขนาดนี้พร็อพขนาดนี้อะไรขนาดนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไม่บอกนะเพราะนั้นเดี๋ยวให้เตรียมตัวดูเพื่อนตอนนี้ให้กรรมการไปดูอาหารได้เลยค่ะได้ต่อการทานค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเค้กค่ะเป็นเค้กหน้าโอริโอแล้วก็หน้าครีมค่ะก็ให้เลือกได้ค่ะส่วนในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นไวน์นะคะไวน์องุ่นนะคะในความฝันของเขาเขามีแก้วไวน์วางเลยของเขาเนาะแต่แก้วไวน์ถามไม่ได้คุณยานากาวะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเชิญชมบรรยากาศได้เลยค่ะมันก็รู้สึกดีค่ะได้มาเจอสิ่งที่เราไม่เคยก็ดีใจนะคะที่แบบได้มาร่วมงานในครั้งแรกนะคะที่แบบเพิ่งมาเจองานแบบนี้ครั้งแรกเลยโดยงานนี้เมื่อถามพี่ๆมาปรากฏได้ว่างบประมาณใช้ไปประมาณเกือบหมื่นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้มาดูงานของพวกพี่เตรียมอุดมนะครับก็เราก็ได้มาโหวตคะแนนให้พี่เขาด้วยครับแล้วก็คุณครูบางท่านก็ได้ให้คะแนนเขาด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิทานนางสาวราศีวิสุทธ์ค่ะผมพี่ราศีวิสุทธ์ครับพวกเราค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะในหัวข้อนะคะงานรับรางวัลค่ะซึ่งงานรับรางวัลเนี่ยวิชาหลักเนี้ยค่ะเป็นวิชาย่อยในวิชาวาทสุนทรค่ะของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะเราเป็นนักเรียนชั้นม.4 ทับ 6ค่ะวันนี้ก็ได้เป็นกรุ๊ปแรกนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ก็พยายามที่จะรันสคริปต์ไปให้ได้เรื่อยๆค่ะเรามีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้แล้วตอนนี้แล้วก็งานของเรานะคะเราได้งานรับรางวัลซึ่งเราก็มีการสมมติหัวข้อขึ้นมาก็คือศิวานาตยะอวอร์ดค่ะรางวัลศิวานาตยะก็เป็นงานประกาศรางวัลทั่วไปค่ะคล้ายๆกับนาตราสุพรรณหงส์รางวัลเมฆขลาอะไรประมาณนี้ค่ะพอรู้สึกถ้าเอาจริงๆเลยคือตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านอกจากจะมีกรรมการแล้วก็มีเพื่อนๆค่ะจากห้อง7ถึงห้อง10ที่มาดูเราด้วยมาดูการทำงานของเรามาดูความพร้อมของเราว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนก็ตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะยังรอลุ้นคะแนนอยู่เหมือนกันค่ะก็สำหรับผมครับเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่ต้องมาพูดอภิปรายเกี่ยวกับงานรับรางวัลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับว่ารู้สึกว่าตอนนี้โล่งมากครับที่ว่าได้พูดออกไปนะครับวิชานี้เรียนแล้วได้อะไรบ้างครับก็ได้เยอะนะคะได้เยอะได้ความรู้เกี่ยวกับการพูดต่อชุมชนต่อคนต่อเพื่อนด้วยกันว่าเราควรจะใช้ภาษาในการพูดในระดับไหนก็หลังจากจบงานนี้ก็คงจะได้เอาไปใช้อีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันเลยครับเพราะว่าการพูดมันสำคัญต่อชีวิตของเราจริงๆครับสุพนพเดชครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ครับแสดงเป็นพระรองในเรื่องบุพเพสันนิวาสครับวันนี้ก็ได้มาแสดงงานศิวานาตยะของที่โรงเรียนยานากาวะครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งครับเพราะว่างานนี้ทำให้เพื่อนๆรักกันแล้วก็ทำให้ได้มาเจอกับน้องๆที่โรงเรียนยานากาวะน้องๆก็น่ารักมากครับขอบคุณน้องๆที่มารับชมการแสดงของพวกผมครับก็รับแสดงเป็นผู้ได้รับรางวัลผู้จัดละครยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นหนึ่งในวิชาของวาทสุนทรของอาจารย์ธนชพรค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกสนุกกับงานนี้ค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะคะก็มีความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆก็คือให้ความร่วมมือกันดีมากมีความสามัคคีทำให้เกิดความรักร่วมกันด้วยค่ะในห้องก็ถือเป็นงานที่สร้างหลายๆอย่างให้กับห้องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย